เธอก็แตกด้วยคงจะไปชนกับอะไรสักอย่างป่านนี้ลูกฉันเป็นห่วงแย่แล้วค่อยๆนะทุกคนก็คงเป็นห่วงหมดนั่นแหละเพราะเราหายกันมาทั้งคืนเลยทั้งคืนนี่นี่เธอระวังหน่อยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่กุลฉันว่าอะไรนะพิกุลเธอเลิกปิดบังฉันได้แล้วนะฉันรู้ความจริงแล้วว่าเธอคือพิกุลตอนที่เธอไม่ได้สติเนี่ยเธอเพ้ออะไรออกมาต้องมากมายรวมถึงเรื่องพยอมด้วยหยุดเธอนะพี่กุลหยุดปล่อยฉันฉันไม่ปล่อยหรอกนะจนกว่าเธอจะบอกความจริงฉันทั้งหมดเธอกลับมาที่เรื่องสายสว่านทำไมพี่กุลเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยรักพี่อักแล้วก็ไม่มีวันรักด้วยเธอต้องการอะไรเธอต้องการเงินทองนั่นเหรอฉันไม่เคยต้องการเงินไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนี่แล้วเธอต้องการอะไรกันแน่เธอบอกฉันมาสิพี่กุลบอกฉันมาฉันต้องการให้พวกมันชดใช้สิ่งที่มันทำกับครอบครัวของฉันไงเธอต้องการให้พี่อักแล้วก็พี่ทิพย์ตายตกตามครอบครัวเธอไปงั้นเหรอใช่แต่พี่ทิพย์เป็นพี่สาวแท้ๆของฉันนะแต่พวกมันทำให้พ่อแม่แล้วก็พี่สาวของฉันต้องตายถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันป่านนี้ครอบครัวของฉันก็ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแต่ฉันขอร้องเธอล่ะฉันขอร้องในฐานะที่ฉันเคยเป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ให้เธอเลิกจองเวรเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้นกับพี่อ่างแล้วก็พี่ทิพย์เธอทำได้ไหมคุณจะขอร้องฉันปล่อยคนที่มันทำให้ครอบครัวฉันตายทั้งบ้านได้อยู่ดีมีสุขสวยสุขกันอยู่ถึงคนนี้เหรอนี่แต่ถ้าเธอต้องคิดต้องแค้นแบบนี้จองเวรไม่เลิกตัวเธอจะมีความสุขอย่างนั้นเหรอพี่กุลใช่ไงฉันไม่เคยมีความสุขตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันไม่เคยมีความสุขเลยแต่ฉันก็ปล่อยมันไปไม่ได้วิญญาณของพ่อแม่ฉันแล้วก็พี่สาวฉันจะไม่มีวันสงบสุขจนกว่าพวกมันทั้งสองคนจะต้องชดใช้หยุดเถอะนะพี่คุณหยุดเถอะไม่หยุดฉันไม่หยุดหยุดก่อนทุกอย่างมันสายเกินไปฉันไม่มีวันหยุดนอกจากคุณจะต้องฆ่าฉันให้ตายตามครอบครัวของฉันไปนี่แหละพี่กุลพี่กุล
พี่กุลฟังฉันก่อนสิพี่กุลฉันขอแค่ตายตกตามกันดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ YouTube ช่อง8ด้วยค่ะ